สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่แตงโมเผยคำตอบของปอหลังรายถามเรื่องยาเสียสาวนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเปิดใจถึงเรื่องพิธีงานศพลูกสาวที่จะจัดขึ้นวันที่24พฤษภาคมนี้ที่คริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีว่าเรื่องพิธีการเท่าที่ทราบใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมีพราวคณิตกุลมาร้องเพลงให้น้องโมและอาจารย์ธงชัยขึ้นกล่าวคร่าวประมาณนี้ส่วนเท่ากระดูกของน้องโมไม่มีการลอยอังคารคุณแม่ก็จะเก็บไว้แล้วในงานวันนั้นคนที่อยู่บนเรือทั้ง5คนเขาจะไปร่วมงานด้วยใกล้วันที่จะเผาศพลูกสาวแล้วแม่ร้องไห้ทุกวันนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขายังอยู่กับเราแต่พอคิดถึงเรื่องเผาร่างน้องโมก็ใจหายส่วนเรื่องคดีตอนนี้มาถึงขั้นอัยการแล้วเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งอะไรได้นอกจากเรามีหลักฐานเพิ่มเติมล่าสุดแม่ได้ยินข่าวว่าทางอัยการเรียกทีมแพทย์พิสูจน์ศพเข้าไปสอบอีกรอบอัยการท่านทำงานละเอียดไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องยาเสียสาวไม่เห็นข่าวแล้วก็บอกว่าเขาเครียดก็เลยกินเพื่อให้นอนหลับยาตัวนี้มีฤทธิ์แรงทำผู้หญิงกินจะหมดสติชั่วขณะมันก็แปลกๆนะที่ผู้ชายกินตอนนั้นแม่ก็ไลน์ไปหาปอถามเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาเครียดนอนไม่หลับก็เลยกินยาตัวนี้ช่วยแม่ก็เลยถามเขาว่าแม่ก็มียานอนหลับนะเอาไหมแล้วก็ส่งชื่อยาให้เขาเขาก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้กินยาตัวนั้นแล้วคุณแม่เขาเอายาจีนมาให้กินถามว่าติดใจเรื่องนี้ไหมมีคนตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะแต่ผลตรวจของน้องโมไม่เจอสารยาตัวนี้เจอแค่แอลกอฮอล์ก็แสดงว่าลูกเราไม่ได้โดนมอมยาแม้ว่าเรื่องคดีต่างๆตอนนี้ถึงมืออัยการแล้วท่านต้องทำงานอย่างละเอียดอะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยท่านไม่ปล่อยแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้ทางอัยการยังไม่มีการเรียกตัวแม่เข้าไปสอบเพิ่มหรือว่าแจ้งความคืบหน้าแต่ตัวแม่เองก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาและขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามคดีของน้องโมส่วนเรื่องทรัพย์สินของแตงโมที่บ้านและรถตอนนี้คุณแม่ไม่ต้องผ่อนแล้วทางประกันเขาจัดการหมดแล้วทั้งบ้านและรถไม่มีหนี้อะไรแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ